หยุดดีฝากรีพอร์ตไอจีปลอมลั่นน่ากลัวมากล่าสุดเอาไปจีบสาวแล้วหยุดดีฝากรีพอร์ตโดนกับตัวแล้วสำหรับหยุดดีวุฒิมิลลี่รจินดาพิธีกรมากฝีมือที่มีผู้ติดตามไอจีของจริงกว่า 1.7 ล้านฟอลโลดเวอร์นับเป็นคนสาธารณะของวงการบันเทิงไทยที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากล่าสุดหยุดดีถึงกับเอ่ยปากว่ากลัวเมื่อมีผู้ไม่หวังดีสร้างไอจีปลอมพร้อมตั้งชื่อแอคเคาท์ให้คล้ายกับของจริงอีกทั้งนำไปไดเรกทักทุกคนอื่นไปทั่วบางรายถูกทักแชทเชิงว่าจีบกระทั่งมีแฟนคลับต้องส่งข้อมูลมาให้พร้อมกับแคปหน้าจอบทสนทนามาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยยุทธดีนำรูปเหล่านั้นมาโพสต์เตือนแฟนๆที่ติดตามให้ระวังพร้อมกับขอให้ช่วยรีพอร์ตแอคเคาท์ปลอมต่างๆให้ด้วยโดยยุทธดีโพสต์ผ่านไอจี WOODATALK พร้อมกับข้อความว่าล่าสุดครูไปจีบสาวในไอจีแล้วจ้าเธอคนนั้นคือฉันอีกคนยุทธดีไม่ใช่มิจฉาชีพงานนี้ในคอมเมนต์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะช่วยกดรีพอร์ตพร้อมกับยังแซวด้วยว่าจีบสาวซะแล้วปลอมจริงๆค่ะเป็นต้น